ก่อนที่จะไปทัวร์ก็น่าจะได้เจออีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าก็มาแป๊บเดียวแล้วก็อาจจะไม่เจอสักประมาณ3-4 เดือนคือจริงก็พร้อมอยู่แล้วครับผมว่ายังไงทัวร์มันก็ได้ทัวร์ฝั่งเอเชียมาได้สักพักแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีแบบว่าต้องเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างไปโชว์ที่นู่นด้วยครับผมก็บอกไม่ได้มีถามว่าราชวังนี่มีโอกาสไหมครับก็ถ้าให้พูดจริงก็คือมีครับแต่ว่าคือมันก็สองใจครับผมคือใจหนึ่งผมก็คืออยากเก็บไว้ให้มันเป็นของก็อตเซเว่นแล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือแบบคือผมก็ไม่รู้ว่าด้วยตัวผมคนเดียวมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดได้ทำจริงๆครับคือผมไม่อยากทำแนวนอนครับแต่ทำเป็นแนวตั้งครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำแนวตั้งสักเท่าไหร่แล้วมันสามารถเล่นกับพื้นที่ได้มากขึ้นใส่อะไรหลายอย่างได้ก็เดี๋ยวรอดูกันสไตล์เดียวรอบที่แล้วที่ผมโชว์เสร็จไปเนี่ยคือก็มีไอเดียใหม่ๆทั้งแต่ว่าข้อดีกับการโชว์ที่สเตเดียมแล้วก็ข้อเสียกับการโชว์ที่สเตเดียมก็เลยต้องแต่ว่าเอามาแบบปรับกันนิดนึงให้ทั้งคนเปอร์ฟอร์มแล้วก็คนดูเนี่ยเขาแฮปปี้กับทุกสถานการณ์แล้วก็แฮปปี้กับทั้งแบบอากาศร้อนแล้วก็สถานที่หรือว่าหลายๆอย่างด้วยคือแบบว่าคาดหวังว่าเดี๋ยวภาพจะต้องกำลังกดดันไหมคะจริงไม่ค่อยครับ ยังมีอีกหลายอย่างที่แบบยังไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นผมก็ยังน่าจะทำโชว์ที่มันดีกว่านี้ได้อีกสัก2-3 โชว์ครับแม่ครับวันนี้มาจะมีว่าผมไม่ใช่ข่าวลือนะครับเพราะว่าหัวหน้าทีมผมก็บอกไปแล้วเราเชื่อมั่นได้เลยว่าเราพูดเองแล้วครับผมจริงก็คือตอนนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วครับที่จะกลับมาคัมแบ็กพร้อมกันเจอกันอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นก็คือ2คนนี้เขาอยู่ในกลุ่มตัวนี้เขาก็จะออกมาด้วยแล้วก็เรามีเวลา1ปีที่สามารถเตรียมตัวแล้วก็เคลียร์งานเดี่ยวของแต่ละคนให้มาเจอกันเจอคนได้ผมก็จะมีหวังคุยจริงๆแล้วคุยกันเรายิงอ๋อจริงๆเรื่องคุยนี้ก็คุยกันตั้งแต่เขาเข้ากลุ่มแล้วครับผมแต่มันก็ต้องเตรียมเวลาเอาไว้ที่ผมคุยเรื่องนี้เหรอดีได้ผมพูดไปแล้วผมไม่ผมแค่พูดสิ่งที่เขาพูดเฉยๆครับเจอแน่มาแน่คือมาแน่มากโอเคมากก็คือกลับมาก็คือต้องราชมังคลาเท่านั้นหวังว่าก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆคือผมก็อาจจะต้องมาลองเทสด้วยตัวเองก่อนละกันแล้วดูว่ามันเป็นยังไงจะเผื่อจะได้นำสิ่งดีๆแต่ว่าไปใส่เพิ่มในตอนที่เป็นก็อตเซเว่นยังไงก็หลังจาก3ปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มทำงานเดี่ยวผมว่าเมมเบอร์หลายๆคนก็เริ่มที่จะฟังสิ่งที่ผมพูดมากขึ้นเพราะเป็นน้องเล็กด้วยผมเข้าใจครับผมแต่ว่าแบบด้วยการทำงานกับหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ยังถือว่ายังคงอยู่ในแบบว่าซีซั่นที่มันยังเป็นความเป็นเคป๊อปความเป็นก็อตเซเว่นแล้วก็ความเป็นไอดอลอยู่ครับผมซึ่งคนหลายๆคนเริ่มฟังแบบopinion ของผมเนี่ยคือผมว่าก็เรื่องโชว์อาจจะแบบได้ร่วมในส่วนหนึ่งแล้วก็แมมเบอร์ก็อาจจะย้อนผมทำในส่วนคนที่คนยกเป็นไอดอลในการที่แบบเป็นศิลปินง่ายแต่สามารถจะมาพูดอะไรบ้างที่แบบควรจะพูดครับจริงๆคือผมก็รู้สึกดีนะครับที่หลายคนเขายอมรับให้แบบว่าผมแบบว่าแบบเป็นกับการที่ผมกล้าออกมาพูดเพื่อที่จะแบบว่านำวงการบันเทิงเนี่ยไปในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็จุดที่แบบว่าคนดูเนี่ยเขาแฮปปี้มากขึ้นแล้วก็ผมว่าคือแบบเดี๋ยวนี้มันก็โลกเรามันก็เปลี่ยนไปนะครับผมเพราะว่าคนดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาดูเป็นครับทางเรื่องโปรดักชันเรื่องเสียงไม่ว่าเสื้อผ้าหรืออะไรคือไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่แบบว่าเราขึ้นมาเต้นร้องแล้วเขาก็พอใจแล้วมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วเนาะผมก็เลยแบบต้องตามโลกหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ผมว่าควรที่จะทำคือไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของเมืองนอกหรือของไทยหรือว่าของเคป๊อปก็ตามเนี่ยคือจะทำทันทีผมว่ามันก็ต้องทำให้ดีกว่าคนอื่นนะครับผมก็เลยแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันออกมาดีสุดครับโอเคครับขอบคุณครับ